อย่าเพิ่งลุกได้ไหมขอนอนกอดแบบนี้ก่อนสิผมเป็นคนเรื่องราวโรแมนติกมาเจอเรื่องนึงนะเขาบอกว่าเวลาตื่นเนี่ยอย่าเพิ่งลุกให้นอนกอดกันแบบนี้ก่อนรู้หรือเปล่าผมเนี่ยหลับไปนานมากเลยนะฉันคิดว่าคุณจะตายแล้วซะอีกใช่ผมตายไปแล้วล่ะ The Heart of Better World ไอเทมที่พ่อคุณซ่อนไว้ในเกมตั้งแต่เริ่มต้น The Heart of Better Worldก็คือใครได้ไอเทมนี้ไปเนี่ยทุกคนสามารถที่จะทำทุกคำสั่งในเกมได้ Rare item The Heart of Better World ก็ยังไม่มีใครได้ไปแต่เพราะคุณผมถึงกลับมาหยุดนะคุณเป็นไงบ้างไม่รู้เดี๋ยวฉันจะทำแผลให้คุณถ้าคุณไม่ทำแผลเนี่ยแผลจะติดเชื้อได้นะแล้วคุณก็กดใช้ไอเทมนี้ตอนที่คุณอยากจะให้ผมรอดไอเทมนี้เลยช่วยชีวิตผมไว้แต่พอผมตื่นขึ้นมาเนี่ยก็รีบมาหาคุณเลยนะผมบอกลาโลกใบนั้นเพื่อมาอยู่กับคุณที่โลกใบนี้จริงนะคุณพูดจริงๆนะจริงสิแต่ก็ไม่ได้ตัดขาดจากโลกใบนั้นซะทีเดียวนะผมจะไปอยู่ที่โลกใบนี้ในฐานะผู้บริหารบริษัทเกมจะได้ไม่มีใครว่าผมได้ว่าผมไม่รับผิดชอบต่อเกมผมจะมีงานทำแล้วก็จะมีเงินคุณเองเราได้กลับมาเจอกันที่เป็นสิ่งแรกที่คุณอยากทำเหรอให้ตายเถอะคุณเนี่ยไม่โรแมนติกสิ่งแรกที่ผมอยากจะทำผมอธิบายต่อได้หรือยังเรามีเวลาคุยกันอีกเยอะนะงั้นเราจะทำอะไรกันต่อดีหรอนั่นแหละสิงั้นผมขอจูบคุณต่อได้ไหมแค่จูบหรอคุณหมายถึงโอ้โหเหรอแต่ผมยังไม่เคยเลยนะคุณมันก็ต้องมีครั้งแรกครั้งแรก
สภาพเหมือนอากับพี่นิสาตอนนั้นเลยนะครับเราจะทำยังไงกับมันดีครับพาไปโรงพยาบาลนี่คือคำพูดแรกของแกหรอวะตอนที่ฉันฟื้นจากโคม่าครั้งนั้นเนี่ยฉันรู้เลยว่าสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดในตอนนั้นก็คือได้อยู่กับคนที่เรารักการได้อยู่กับครอบครัวเรื่องเกมอ่ะฉันพอละถ้าแกพอแล้วแกก็ปล่อยเกมให้ฉันสิฉันทำไม่ได้ไมเคิลเพราะว่าแกกำลังจะทำลายทุกอย่างที่เราเคยเริ่มต้นกันไว้โอ้รู้ไหมตอนฉันอยู่ไหนนั้นฉันพร้อมที่จะตายพร้อมกับเกมจริงๆฉันจะฆ่าแกเลยตอนนี้ก็ได้นะแต่ฉันเนี่ยเป็นคนดีกว่านั้นเยอะดังนั้นฉันจะส่งแกกลับไปที่โลกIf ดำเนินการสวิตช์ออฟคุณไมเคิลที่จริงแต่ไอ้ตะสันฉันผลักฉันออกมาเหมือนมันรู้ว่าฉันตื่นมาฉันจะเจอกับความพ่ายแพ้ฉันยอมแล้วฉันยอมแพ้ฉันจะถอยเองนี่เป็นเกมที่ฉันเขียนไว้ให้แกอะไรของแกนี่เป็นเกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ที่สมจริงที่สุดเนี่ยความฝันสมัยแกหนุ่มๆเลยนะแต่ว่าตอนนั้นทำไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีไม่เอื้อมด้วยแต่ว่าตอนนี้สำเร็จละแต่ว่าไอ้ชื่อเนี่ยมันไม่คุ้นเลย Battle World อะไรวะไม่คุ้นเหรอเออ Battle World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  จะบ้าเหรอ เดี๋ยวก็คุ้นดังกว่าเก่าด้วยอาไมเคิลยุติบทบาททุกอย่างที่เกี่ยวกับเกม Battle World และนำเกมที่พ่อเขียนให้ไปเริ่มต้นใหม่ไมเคิลจะไม่ทำเกมนี้ต่อแล้วยังไม่ได้ทำเกมมันว่าอะไรเล่าเห็นกันแกเรื่องอะไรพี่มีอะไรบอกผมหน่อยได้ไหมคือเรื่องที่บอกนี่มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นใช้สตินะทำไมเขาหน้าคุ้นๆยังเลยอะครับอย่างนี้นะเด็กๆนี่คือคุณอคินฮะอคินตาลุแต่เกมได้ซึ่งเป็นต้นแบบของอคินในเกม Battle World คนก็เลยไม่สงสัยว่าทำไมทั้งหน้าแล้วก็ชื่อถึงเหมือนกับพระเอกในเกมโอ้ไม่จริงไม่พูดอ่ะอันนั้นอคินทวีกิจเกียรติแล้วนี่อคินดุลยานุรักษ์ครับนั่นมันนามสกุลคุณท่านเนี่ยนี่ก็ใช่ไงฮะมันแปลกอะไรมันก็ต้องนามสกุลคุณท่านเนี่ยสิเพราะว่าคุณอคินคนนี้เป็นลูกเขยของคุณท่านเนี่ยอ๋อฮะต่อไปนี้ผู้บริหารคนใหม่ของ Better World ก็คือคุณอคินครับปรบมือครับปรบมือให้กับผู้บริหารคนใหม่ครับด้วยความช่วยเหลือของคุณอลินและแก๊ง4ตัวร้อยเราได้คลี่คลายเรื่องราวใน Better World โดยเฉพาะเรื่องคนร้ายที่ฆาตกรรมพ่อของผมสิ้นสุดคดีที่ยืดเยื้อมามากกว่า3ปีเราได้พบศพของชายนิรนามในบ้านหลังหนึ่งเมื่อสืบแล้วพบว่าเขาคือนายธเนศหรือชื่อเล่นคือไมเคิลอดีตพ่อบ้านของประธานคริสทวีกิจเกียรติโดยใช้ใบหน้าเป็นคุณพ่อเป็นการจบเรื่องที่เซอร์ไพรส์แฟนๆ
และเป็นการประกาศลาเกษียณจากเกม Battle World